สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่กับเราสองคนอ่องพิด้าและรายการอร่อยเหยียบเบรกวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ไปตะลุยรับแขกรับเชิญของเรานะคะเพื่อจะไปชิมร้านโปรดของเขานะคะและแน่นอนเรายังอยู่กับรถแห่แสนเก๋ของพวกเรานะจ๊ะวันนี้บอกเลยวันนี้คือ New Happening ใช่รถเราพร้อมแล้วพร้อมมากนี่ฉันแทบจะยืนบนนี้เต้นได้แล้วนะอย่าทำอย่างนั้นพอพอดีเสียงเพลงออกมาเพราะอะไรทำไมของฉันสภาพนี่คือสมบัติส่วนตัวของฉันอย่ามายุ่งเอาล่ะเดี๋ยวอ่อนจะกระโดดขึ้นรถไปนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยจะเป็นใครกันครับไปครับกระโดดสิคะเก่งมากอ่อนดีมากพูดเลยนะจ๊ะแทบอยากจะร้องเพลงในอดีตแต่แกถ้าเกิดเราต้องร้องไม่เกินกี่เมโลดี้ไม่เกิน8เมโลดี้อ๋อเหรอเขาบอกเลยฮะออนไวท์ออนไวท์6เองจ้าอ๋อห้ามเกิน8จริงเหรอฮะห้ามเกิน8ถ้าเกิน8จะต้องเสียเงินถ้าไม่เสียเงินจะโดนฟ้องโอเคแล้วก็ร้องแบบมีพีชไปเรื่อยๆออนไวท์ออนไวท์ออนไวท์ดีใจเหลือเกินเธอจริงๆออกกับพี่อ้อนทำงานพิธีกรด้วยกันบ่อยนะอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงเจอคนบ้าคะก็บางทีก็ตามไม่ค่อยทันนางเหมือนกันนะแกทำไมบ้าพอกันหรือไม่จริงจริงบางทีอ๋องแบบแต่อ๋องเก่งพี่กอลีว้าใครก็ชมหรอแต่บางทีนางมาน่าจะแบบเหมือนยังไม่ตื่นเหมือนขุดมาอะไรอย่างเงี้ยจริงสักพักมันก็จะอเลิร์ทบนเวทีถูกใช่เอาล่ะเราจะมาพูดคุยกับพี่อ้อนกันนะครับเรื่องคืออย่างนี้เราติดตามพี่อ้อนตั้งแต่ตอนประมาณแบบออกเทปตั้งแต่ตอนเด็กอ่อนโอ้กี่ปีแล้วเธอ13ปีแล้วคือต้องบอกว่าอ้อนออกตอนเด็กมากเลยอะค่ะออกประมาณแบบ14 15อะไรอย่างเงี้ยพูดเล่น18 14 15ก็จะยังยาวไปอ้อนตอนนั้นอายุ18 10ปอน17ก็ได้ค่ะ17ลดอายุลดไปนิดนึง17ตอนนั้นออกอัลบั้มค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าเราอยากรู้มากเลยเริ่มต้นเป็นนักร้องได้ไงคือว่าอ้อนเริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงที่แบบของคลื่นวิทยุคลื่นหนึ่งสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือประกวดเสร็จได้ที่หนึ่งพอชนะเลิศเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเหมือนกับให้ไปเทสสกรีนเทสอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นไม่รู้สมัยนี้มีอยู่หรือเปล่านะสมัยนั้นคือจะมีแบบว่าให้ไปร้องเพลงแล้วก็ให้ไปแบบแนะนำตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบโอเคเอาพอเอาเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับใช้เวลาประมาณอ้อนโชคดีตรงที่อ้อนทำเร็วมากเลยอ่ะพอเข้าไปปุ๊บเรียนร้องเพลงทุกอย่างอย่างนั้นประมาณ3เดือนแล้วก็ออกอัลบั้มเลยเฮ้ยเร็วมากนะเร็วมากใช่อย่างผมอย่างเงี้ยทันจากพี่อ้อนคือผมอ่ะล่าสุดตอนมะลิอ่ะคือประมาณ8ปีที่แล้ว3ปีจริงๆนะ3ปีกว่าจะเทรนมาใช่มั้ยอันนี้3เดือนก็บอกว่าโชคดีคือมันบางคนมาก่อนเราด้วยนะสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอัลบั้มก็มีใช่ใช่คือแบบก็เลยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีจังเลยที่ได้แบบมาอยู่ตรงนี้ได้เลยอาจเป็นเพราะว่าพร้อมไงใช่ไหมพร้อมแล้วก็เลยได้ออกอัลบั้มเจอว่าจะทำยังไงดีบางคนอ่ะคิดไม่ออกนะจะทำยังไงกับมันดีวะหรือไม่ออกบ้างใช่ค่ะเอาล่ะพอได้ออกอัลบั้มเพลงก็ดังมากตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นฉันเป็นวัยรุ่นฉันก็สามารถตอนนั้นพี่ได้เยอะเท่าไหร่คะอุ้ยตอนนั้นก็คือเรียนไทยว่าอย่ามาจริงๆจริงเหรอพี่ได้กับวสอะไร23หนูกับวัง6ตายแล้วทำไม17หนู30ปีนี้อ๋อหนูห่างกันเยอะแกกว่าเราปีนึงตอนนั้นจำได้ว่าพี่อยู่มัธยมเค้าเรียกอยู่มหาลัยแล้วปี2อ๋อคือต้องเป็นดีเจปี2ก็จำได้ว่าออนไวอันนี้ก็ดีเจแนวหน้านะดีเจแนวหน้าแนวหน้านะจ๊ะไปไกลแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่ปัจจุบันนี้คนรู้จักมากก็คือในฐานะของดีเจมาเป็นดีเจได้ยังไงพี่ก็ตอนนั้นเหมือนกับเบื่อด้วยคือมันจะเป็นเหมือนยุคมืดของเราอะไม่รู้ในชีวิตคนทุกคนมันจะมียุคมืดอะมันช่วงนั้นเป็นยุคมืดของการเพลงหรือเปล่าอันนี้เราพูดจริงใช่คือตอนนั้นมันมีเปลี่ยนระบบอะไรในบริษัทเยอะแล้วก็กลายเป็นว่าทำเพลงคือตอนนั้นทำเพลงประมาณ40-50เพลงไม่ผ่านเลยนะแล้วคนรอบข้างก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงที่แบบอ้อนจะไม่ได้ออกอัลบั้มมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นช่วงเป็นดวงของตัวเองด้วยอ้อนคิดอย่างนี้มาตลอดนะกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับดวงเราไม่เอื้ออำนวยแล้วมันก็หลายๆอย่างแล้วมันก็เบื่อแล้วเพื่อนนั้นเรียนจบ
พอเรียนจบมันจะมีอาการเคว้งใช่เพราะว่าพอเรียนจบมันเหมือนเราไม่ได้ไปโรงเรียนทุกวันแล้วนี่เราอยู่บ้านทุกวันอ่ะใช่แล้วเฮ้ยเราไม่มีงานอ่ะแล้วเราจะยังไงเรามานั่งรอว่าเรามานั่งรอว่าเมื่อไหร่เราจะได้ออกเทปแล้วเมื่อไหร่เราจะร้องมันเบื่อก็เลยรู้สึกว่าเราควรทำอะไรก็เลยเหมือนไปคุยกับเขาว่าโอเคขอมาทำอะไรแล้วเราก็เลยพอดีตอนนั้นฟังสปอตวิทยุว่าเขารับดีเจก็เลยแบบส่งเดโมเข้ามาโอ้เป็นคนที่กล้าเนาะบอกก็จะลองดูถ้าอยากทำอะไรคือต้องคิดว่าอย่างคนเราทุกคนเนี่ยในชีวิตมันเหมือนกับมีโอกาสเข้ามาบางทีอาจจะไม่มีคนหยิบยื่นให้ก็ได้แต่ว่าโอเคมันอยู่ดีอาจจะได้ยินโอกาสจากที่ไหนสักที่นึงแล้วเราเดินเข้าไปไม่ได้เราไม่ได้เสียอะไรอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราได้เฮ้ยมันโอ้ยเราโชคดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากทำดีเจเราชอบเสียงเพลงแล้วจะให้เราไปทำงานประจำที่เป็นแบบซุปเปอร์ประจำเลยมันออฟฟิศเอาทำไม่ได้นะมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าลองส่งเข้ามาดูแล้วพอปรากฏว่าเข้ามาก็ทำกับพี่ปอนนี่แหละอ๋อฉลาดคนแบบนี้จ้ะเหมือนพวกเราอะแกใช่สู้ชีวิตใช่อ่ะฉันยอมรับว่าเราพุ่งหาโอกาสฉันนะวิ่งถลิมถวิลหาโอกาสตลอดได้เป็นดีเจเพราะอะไรไปขอเขาจริงเหรอพี่พี่ขอทำเดโมทิ้งไว้เถอะแล้วได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันพอเลิกพอเอาเดโมไปส่งเขาแล้วเขาแบบโทรมาบอกอ้อนคือสนใจทำเขาก็เหมือนกับเขาก็บอกเลยว่าคือเขาสนใจแต่ว่าตอนนั้นมันคือเหมือนกับเขาหาคนจัดช่วงแบบว่าหาจัดคนจัดคู่อยู่ตอนนั้นคือเป็นขึ้น easy listening อะไรเงี้ยก็คือเป็นขาอยากได้คนที่จัดคู่กันอะไรเงี้ยเขาก็หามีคนมาสมัครเยอะมากเลยเพราะเขาประกาศเยอะไงคะก็ปรากฏว่าพอคุยเป็นไปคุยกันมาเงี้ยเราก็น่าจะเข้ากับพี่ปอนที่จัดอยู่ตรงเนี้ยได้มากที่สุดก็เลยเอามาคุยกันแต่ว่าตอนที่มาจัดกับพี่ปอนวันแรกอ่ะคือนิสัยพี่ปอนเนี่ยพี่ดาพี่ดาเคยเจออย่างงี้อธิบายสไตล์แบบนิสัยแบบสไตล์ดีเจบอลเค้าจะเป็นสไตล์แบบดูภายนอกเป็นหนุ่มฮิปฮอปแต่จริงแล้วเค้าจะเป็นคนเงียบๆดูติ่มๆนิดๆดักดักหน่อยคือนึกออกมั้ยสไตล์อย่างเราจะแบบเอ้ยเฮฮาเออมาเมาไปแต่พี่บอลจะไม่จะเป็นผู้ชายมากๆใช่ก็คืออย่างพี่ปอนอย่างเงี้ยเค้าจะเป็นคนซีเรียสกับการทํางานมากมาวันแรกเนี่ยแบบจัดกับพี่ปอนนี่คือร้องไห้เลยนะคือแบบจริงหรอจริงๆร้องไห้ก็แบบนั่งๆคุยกันอย่างเบรกแรกเราไม่รู้จักกันมาก่อนน่ะนึกออกป่าวคือแบบเอ้ยเราไม่เคยคุยกันเราไม่เคยรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงเลยอย่างเงี้ยพอมาถึงมาเสร็จปุ๊บพี่ปอนก็เครียดมากแบบเฮ้ยลิงนี้มันไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยลิงนี้มันแย่มากแบบแล้วเราใหม่มากกับการเป็นดีเจอ่ะร้องก็มองหน้าแบบให้กูตอบยังไงใช่พอปิดไมค์อ้อนพูดเลยว่าแบบเฮ้ยพี่ปอนนี่มันไม่ไหวมันจะบ้าหรือเปล่าพูดอย่างแบบคือมันจะบ้าหรือเปล่าเราจัดรายการด้วยกันครั้งแรกถ้าวันนี้เพอร์เฟคเนี่ยบ้าแล้วเค้าก็แบบแล้วก็ร้องไห้เพราะมันอึดอัดมากแล้วก็คุยกันแบบแล้วร้องไห้ตอนจบรายการเลยคือประมาณลิงก์สุดท้ายก่อนต้องพูดอีกลิงก์นึงแล้วก็ร้องแบบคือร้องไห้แต่ก่อนนั้นแล้วไงแล้วพี่ปอนก็ร้องนะคะไม่ใช่พี่ปอนก็ร้องกัน2คนใช่ก็ร้องคือพี่ปอนเค้าเป็นคนเหมือนแบบทำตัวไม่ถูกกับพี่เหมือนกระจัดคู่ครั้งแรกเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยก็ร้องพอร้องไห้นั่นแหละก็เลยรู้สึกเราก็เปิดใจให้กันแล้วกันนะว่าแบบเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคงเป็นไปไม่ได้ที่แบบโอ้อีนี่คิกมากเลยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยหลังๆก็ดีขึ้นแล้วทุกวันนี้จัดรายการด้วยกันมาหลายปีแล้วนะก็7-8ปีแล้วค่ะใช่เข้าหากันมากน้อยหรือยังเข้าหากันมากฉันฟังคนชาวเหยียบเบรกรถแทบไม่ทันเลยแกคือเข้าคือด้วยความที่อ้อนต้องแบบเป็นคนคอยปกป้องตัวเองตลอดอะคนเวลานึกออกไหมคือคนเวลาคนเจอจะชอบว่าอ้อนนี่แบบว่าปากจัดมากอะไรเงี้ยแต่จริงว่าไม่ได้ปากจัดเลยนะคือข้าไม่อีนี่มาไปไหว้คนในสองแถวถ้าไม่แบบมากัดฉันก่อนฉันก็ไม่กัดกลับอะไรอย่างเงี้ยที่แต่ตอนนี้จะ3คนเป็นปอนอ้อนอุ๋ยใช่ค่ะฉันชอบมากทุกคนชอบขยี้ว่าพี่ปอนเป็นตุ๊ดแล้วไม่เคยมีปอนใช่ปะเคยอ๋อเคยใช่ไหมเคยแล้วดูเหมาะกับงานเป็นตุ๊ดไหมล่ะก็มีประเด็นนะไม่นางไม่เป็นตุ๊ดอ้วนนิดนึงถ้าเป็นตุ๊ดก็คงเป็นตุ๊ดที่แบบดูเป็นตุ๊ดที่ผอบอ่ะประมาณนั้นน่ะตุ๊ดที่ผอบเอาล่ะแบบเบี้ยวเส้นแต่สิ่งที่เรารอคอยอยู่เนี่ยก็ได้จบตัวลงแล้วเพราะตอนนี้คุณอ้อนไวเนี่ยนะหรือคุณอ้อนลักษณะเนี่ยมีผลงานกลับมาร้องเพลงกลับมาร้องเพลงฉันชอบมากร้องแข่งกับเพลงเก็บไงยังไงมิวสิกวิดีโอก็ควรทำคนเดียวกันใช่นี่ฉันร้องเพลงพี่อ้อนได้ฉันชอบมากอะไรเพลงอะไรออกอาการวางจิตใจและอาการเกิน8ยังเกิน8อันนี้ได้อันนี้ถือว่าเป็นพันธมิตรโอเคขอ1ท่อนเพลงนี้ออกอาการเหรอคะ1 2 3ไปอาการใกล้จะหมดใจนี่แหละอาการหาคนต่อไปนี่แหละอาการ
เอาจริงด้วยนะความรู้สึกนี้ที่มีแกประชาชนจำนวนมากมองเราต้องหันไปรับประตูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าเห็นร้านทุกคนบอกรักนายโยป้าคงยังเชื่อไหมว่าหลังจากเราออกมาแล้วป้าคงคิดว่าใครอะเธอเบลสุพลหรือป้าได้ไงบอกมองคนมองคนมองสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมแกปากเขาบอกใครอ่ะน่ากลัวมากนอกจากออกอาการฟีดแบ็กดีมากยังมีอีกเพลงหนึ่งด้วยชื่อเพลงว่าอยากให้ความคิดมีเสียงค่ะลองจ้าหนึ่งสองไปอยากให้ความคิดมันมีเสียงให้เสียงมันดังถึงเธออยากให้ใจฉันถูกอ่านจากให้เธอนั้นได้รู้ไปขอบคุณค่ะขนาดนั้นมีคนกระบะยังแฮปปี้เลยแกถ้าเป็นฉันนะฉันจะโทษว่าอ๋อลมมันตีก็เลยต้องร้องลงเพลงนี้พี่บาทกำกับป่ะเหมือนกันใช่คือเพลงนี้มันไม่ทำเป็นมิวสิกวิดีโอมันทำเป็นหนังสั้นพี่แปมเล่นด้วยป่ะใช่พี่แปมเล่นด้วยตายใจพี่พีพี่แปมเล่นเป็นนายเอกไม่ใช่หมาเพื่อนนะเป็นเพื่อนหมาที่พี่ถ่ายตามห้องสมุดป่ะใช่เออเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาอ๋อไม่ใช่เราจะพาต้องเป็นอ้อนจะพาเราไปทานอาหารร้านอะไรอ่ะเธอโอ้ร้านที่อ้อนชอบไปทานเป็นร้านสไตล์ไหนเป็นร้านสไตล์แบบว่านั่งชิลๆมีดนตรีอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นร้านอะไรแต่ว่าอาหารอร่อยมากรับรองเลิศจริงเป็นสไตล์ไหนอาหารสไตล์ไหนมันมีแบบสปาเกตตี้สปาเกตตี้หรือเป็นอาหารเหมือนฟิวชั่นนะคะมันจะมีแบบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูเริ่มชิลนะพี่สาวเอามือนึงอ่ะไปคออ่ะเราเบรกแล้วเก้าอี้ก็เต้นพูดเลยนะจ๊ะน่ากลัวมาก เอาล่ะพวกเราลงครับเย เอาละครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรามานั่งกันอยู่ที่นี่แล้วนะครับร้าน Why House ร้านบรรยากาศดีมากแก่ๆแล้วคือตอนนี้เราถ่ายกันอยู่ตรงประมาณเดือนแบบธันวาคมนะบรรยากาศก็ร่างแบบชิลๆเลยนะเหมาะมากนะช่วงแบบหน้าหนาวใช่ใช่มาจิบๆวายชิลๆบรรยากาศหัวค่ำแบบนี้ก็อะไรก็เลยค่ะเอาล่ะมาดูซิว่าร้านนี้มีอะไรเด็ดบ้างจะขอเริ่มอันนี้แนะนำเลยโอ้โหนี่ขอเริ่มอันนี้เลยเน้นหนักเลยอ้อนจะขอรีบแบบไทยๆแล้วกันนะคะนี่สปาเกตตี้โหระพาความเด็ดมันก็คือมันจะแบบมันมีความกลมกล่อมแล้วก็มีแบบว่ามีพริกมีอะไรอะไรด้วยลองชิมเส้นเขาจะเป็นเส้นแบบเฟตูชินีแต่ว่าก็ไปผัดอย่างนี้กับโหระพาแล้วก็มีเรื่องราวของไก่ด้วยตรงนั้นถูกต้องอาชิมสิคะเป็นยังไงบ้างเรื่องคืออย่างนี้นะผัดที่นี่น่ะแห้งนะแล้วก็ไม่มันมากใครที่รู้สึกว่าจะเลี่ยนกับการกินพาสต้าอะไรเงี้ยพูดเลยว่าไม่เพราะว่าความเผ็ดร้อนของโหระพาแล้วก็พริกที่ใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นการผัดแบบไทยด้วยใช่อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยจริงอร่อยจริงมากินบ่อยมากร่อยแรงร้านนี้มากินบ่อยค่ะคือถ้ามีโอกาสก็จะมาแต่จริงๆบ้านอ้อนไม่ได้อยู่แถวนี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็จะพยายามมาเพราะอ้อนชอบรสชาติอาหารที่นี่ก็คือจะค่อนข้างกลมกล่อมแบบทุกเมนูที่เนี่ยวันนี้ที่เดี๋ยวได้ลองกินกันเนี่ยแล้วพูดเลยนะมันเป็นแบบรสจัดอะดังนั้นคนไทยจะชอบใช่ถูกมันไม่ใช่แบบโอเลี่ยนหรือว่าแบบจืดเกินไปมันมีพริกมีนู่นมีนี่ใส่เข้ามาอะไรเงี้ยเก๋ๆรสชาติมากเลยแล้วแบบไม่ห่วงเครื่องใช่ถูกใส่เต็มที่มากค่ะรสอ่ะเอาล่ะมาเมนูต่อไปเอาเมนูนี้ละกันนี่เป็นเมนูขายดีที่สุดของร้านนี่ไงเทิบๆเลยไงอันนี้คือแซลมอนเอาไปอ่ะก็ให้ดูเด่นไงให้ดูไม่เด่นอันนี้ปลาแซลมอนก็คือจริงๆแล้วแซลมอนมันเป็นอะไรที่คนชอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเอาไปทำอะไรก็ตามอันนี้เอามาทำพลาแล้วก็รสชาติมันก็อร่อยมากแล้วก็แซ่บๆด้วยพี่ชอบมากแล้วแบบรู้สึกว่าการที่แซลมอนแล้วเอามาทำเป็นแบบแซ่บๆอ่ะมันอร่อยจริงๆมันแบบละลายในปากนะบางทีน่ะ
นี่นี่เรื่องอยู่ตรงไหนเรื่องอยู่ตรงไหนเรื่องอยู่ที่เซลมอนเนี่ยเขาเอาไปปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบปะดิบเลยหรือมันมีการสุกด้วยน้ำปลาแล้วก็มะนาวไม่ๆอย่างนี้เป็นแซลมอนสดๆนี่แหละค่ะแล้วมันก็ใส่ไปน้ำปลาแล้วก็มะนาวอะไรเงี้ยมันก็เลยได้รสชาติแบบกลมกล่อมอร่อยเนาะอร่อยมากดีมากเลยอะแกแล้วมีผักด้วยแล้วมันมีแบบอะไรอะขิงข่าอะไรมะกรูดมะกรูดอะไรด้านล่างมันมีด้วยนะแกมีผักกล่ำฝอยอะแกมีผักรองอยู่ด้านล่างไว้ทานเป็นเครื่องเคียงได้แกเริ่มเหมือนคนอดอยากเลยอ่ะเออมันอร่อยมันจะหมดแล้ววะอ๋ออันนี้เรากินให้หมดจานเลยดีกว่ากินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยค่ะฉันจริงจังมากเลยกับจานนี้อร่อยรสชาติมันถึงมากใช่รสจัดแซ่บมาทุกทางบอกเลยครบรสค่ะจริงนะแซลมอนส่วนใหญ่ไปทำกับอะไรก็อร่อยไม่รู้ทำไมมันเป็นแบบมันจะนุ่มๆมันรสชาติดี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 งามแกเธอแค่กินทุกวันฉันก็กินกินอย่างไม่อ้วนด้วยนะอืมกินได้กินได้เป็นเมนูลดความอ้วนอันเนี้ยก็กินก็ไม่อ้วนนะอืมหรอหลอกตัวเองแป้งล้วนแป้งล้วนแต่ไม่แพ้เอางี้ไปเมนูถัดไปอันนี้ก็แซ่บไม่แพ้อ่ะเลื่อนมาตรงกลางใช้เด่นเด่นแหมให้มุกเดียวกันแต่มันไกลนะเรื่องคือกูไม่ถึงโอเคอันนี้เป็นไรอ่ะอันนี้คือมันพิเศษคือดูหน้าตาเหมือนหมูมะนาวถูกไหมทุกคนจะทักว่าเป็นหมูมะนาวหรอไม่ใช่มันเป็นหมูวาซาบิอ๋อคือมันใส่วาซาบิไปด้วยแล้วมันจะรสชาติของมันก็จะเหมือนขึ้นจมูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคืออย่างนี้เอาหมูมาแล้วน้ำยำเขาอะคือใส่วาซาบิไปอย่างที่เจ้บอกใช่แล้วเวลากินมันก็จะทั้งเผ็ดทั้งขึ้นจมูกนิดหน่อยดังนั้นคนที่เป็นหวัดเหมือนฉันตอนนี้เนี่ยกินก็จะโล่งจมูกจะโล่งขอให้ลองขอให้ลองชิมเลยอยากให้เธอได้รู้จ้าจะว่าหนักมากเลยอะยังพี่ได้อิ่มแล้วใช่ไหมฮะพี่ได้อิ่มแล้วใช่ไหมไม่ทานหมูไงก็ลิ้นนิ่งอ๋อพี่ได้ไม่ทานหมูรสชาติเป็นยังไงคะลักษณะทุกอย่างเหมือนหมูมะนาวแต่มันวาซาบิอะแต่พอมันมีวาซาบิปุ๊บปะมันเลยแบบทำให้ขึ้นจมูกนิดหน่อยแต่ออกเป็นคนไม่กินวาซาบิเป็นก้อนๆอยู่แล้วนะแต่ชอบเมนูนี้เพราะอะไรรู้ปะมันพอดีมันพอเหมาะพอเจาะทุกคนใครที่เกลียดวาซาบิกินได้และจะรู้เลยว่ามันอร่อยมากแล้วรสชาติไม่ได้เผ็ดจนเกินไปใช่ไหมไม่เผ็ดจนเกินไปแต่รสจะเป็นรสจัดนะรสจัดแล้วก็ทุกอย่างจัดแล้วทำให้แบบมันก็อร่อยมากอ่ะว้าวอร่อยอร่อยมาที่เมนูต่อไปมั้งมั้งนี่อย่าเพิ่มเขาก็มีแตงกวามาด้วยนะแกแตงชอบแตงชอบแตงกวาหั่นมาแล้วทำไมเรากินแล้วก็แบบเออมีแบบเครื่องเคียงเครื่องเคียงอะไรแกใช่ดีมีอะไรอีก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 มาดีอ่ะข้างล่างมีอะไรคะข้างล่างมีอะไรคะกระลำฝอยไงแล้วก็ชอบกินกระลำฝอยมากนะเนี่ยนะเราพอกินกับอันนี้นะเออคู่กันเลยอ่ะเลิศมากคู่เลยนะแรงร่อยแรงร่อยแรงเหรอเลิศเนาะพี่ดาก็แป้งไปเรื่อยๆก็แป้งไปเรื่อยฉันก็รอกินแป้งกันฉันก็รอแล้วหว่างออกแต่หนูก็ชอบกินแต่ว่าก็ชอบกินแป้งเอาล่ะไปอันนู้นไปอันนู้นเอาแบบเบรกๆความแบบว่าร้อนแรงของแบบว่าเครื่องแบบไทยๆมาแบบว่าเอาแบบเบาๆบ้างนี่มันฟิตแอนด์ชิปจริงๆอ้อนชอบน้ำจิ้มเขานะน้ำจิ้มเขามันจะแบบเนี่ยอ่องลงชิมอะไรอ่ะไก่ไหมอ่ะไก่ออกไหมอ่ะอร่อยจริงแล้วมีผักเคียงด้วยเราลองชิมเฟรนช์ฟรายยังดีเลยอ่ะเฟรนช์ฟรายดีมากแต่ดีเดี๋ยวลองชิมบ้าบ้าปลาขังเข้าลงชิมหนึ่งดิ้งเหรอน่ากลัวมากอ่องลองชิมปลาสิไม่อยากจะเมานะอะไรอ่ะว่าจริงอ่ะออที่ร้านนี้มีเฟรนช์ฟรายอันหนึ่งมันเป็นสูตรแบบสูตรพิเศษอ่ะอร่อยมากเออแต่วันนี้เขาไม่ยอมให้มาก็เราไม่ดังเขาเปล่าปลาก็อร่อยปลานุ่มกรอบนอกนุ่มในเหมาะสไตล์แบบฟิชแอนด์ชิพเลยแล้วข้างนอกมีพริกไทยดำโรยอย่างเอิร์กเกอร์ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้บัมเป็นยามันมันมีรสชาติความเผ็ดของพริกไทยอยู่อะไรนะอะไรนะเพราะอร่อยปุ๊บลิ้นพันเลยไงมันมีรสชาติของความอร่อยของพริกอยู่รสจัดจ้านเพราะว่าสูตรเด็ดค่ะว่าอยู่ที่เนี่ยแกฉันพูดเลยนะไม่ต้องใช้ตอนมะเขือเทศเลยนะฉันวิ่งออกไปแล้วรถชนตายนี่ฉันเกิดมาคืนแล้วนะออกไปสิไม่ได้รับเสร็จแล้วไปเถอะเนี่ยเรากินกับผักเราจะได้ไม่เลี่ยนของทอดเราต้องกินกับผักดีมากมะเขือไม่ได้มะเขือไม่ได้พี่ด้ามะเขือเทศดีทุกอย่างดีแล้วกินกับปลาเนาะรสนะแล้วก็จิ้มเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะแกฉันบอกเลยนะ
ทปไหนที่เรากินแล้วไม่หยุดอ่ะแสดงว่าอร่อยจริงรู้ป่ะมันเหมือนเทปดีจริงจริงเอออร่อยอ่ะจริงแบบนี่พูดเลยว่าไม่ได้หิวด้วยนะจริงอ่ะโปรดิวเซอร์เราเตือนแล้วบอกให้ไปจานต่อไปได้แล้วค่ะเอออ่ะหนูซีซ่าสลัดแกซีซ่าสลัดก็แบบอันนี้ก็คือเป็นจานแบบว่าชิลๆอ่ะเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีความอร่อยของซอสของอะไรของเขาอยู่อ่ะลองคลุกกันก่อนนะค่ะเราต้องคลุกก่อนดูซิว่าทำอะไรผิดอ่ะฮะคลุกคลุกค่ะไม่ใช่คลุกค่ะเดี๋ยวต้องไปให้ครูลิลี่สอนอุ๊ยหกไม่ถึง5วินาทีเราตัดโอเคโอเคทุกอย่างโอเคไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่ถึง5มันเคยบังคับให้ลูกกรอบอ่ะกินมะม่วงอ่ะสุกที่ตกโต๊ะอะไรอ่ะฉันสงสารคุณลูกกอล์ฟแล้วโต๊ะเคยเช็ดบ้างไหมไม่รู้เหมือนกันแต่มีลอจิกว่าไม่ถึง5วิเชลโลกไม่เห็นแล้วลูกกอล์ฟทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอินี่เอาป้อนเข้าปากใจร้ายเนาะใจร้ายอ่ะพี่ด้าไอ้เงี้ยเราจะทำกับออนอีกพี่ด้าหนูเป็นคนสู้คนพี่ด้ารู้ใช่ป่ะเออรู้แกทำไมฉันกลับไปที่เฟตุชินีวะน้ำสลัดซีซ่าอร่อยมากกลมกล่อมแล้วก็ไม่ได้เลี่ยนจนเกินไปค่ะรสชาติเนี่ยอันนี้จะเป็นสไตล์แบบคนไทยทอดมันจะมีความเข้มข้นของน้ำสลัดอ่ะที่แบบไม่ใช่เลี่ยนนะแต่เป็นความแบบรสชาติของความเข้มข้นอ่ะจริงนี่คือเรื่องจริงใช่ค่ะอร่อยมากพอทานกับผักแล้วลงตัวดีชนะเลิศขอบคุณเชิญฝ่ายดีกลับมาหมูละหวานจริงเว้ยแกเนาะมันไม่ได้เลี่ยนเลยนะไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเลยแกขนมปังกรอบชิ้นๆภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรนะฟูตองเอออร่อยมากเลยอ่ะแล้วเขาก็บรรยากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไปที่เนี่ยใช่ได้บรรยากาศมากอ่ะนี่หุ่นยนต์ข้างหน้าเลยเห็นไหมคะรถติดเลยแกเห็นปะเขามองเราไงใช่ไงที่เราทานไงดังดังเซเลบสุดๆเขาบอกว่าเนี่ยกินอะไรกันน่ากินมากนี่หน้าปากซอยอุดมสุขเนี่ยมองเราเลยนะไปไปไม่ได้ไปหรอกแล้วไม่เจอร้านนี้ได้ยังไงอ่ะออนจริงๆเป็นคนที่ชอบแบบตะเวนกินอ่ะไปเรื่อยๆร้านนี้คนนี้แนะนำคนนู้นแนะนำก็มาอะไรเงี้ยค่ะก่อนจะไปคนการันตีนะด้าได้ให้ผมโหวตก่อนว่าวันที่สุดของเมนูที่เรากินวันนี้คืออะไรหอยทอดเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะแต่ฉันมีในใจทั้งหมดนี้นะใช่อันที่เราชอบสุดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอ่ะยังได้ยอนมียังมีแล้วค่ะหนึ่งสองสามเอกสารนะครับถ้าแซลมอนถ้าแซลมอนเลิศมากเป็นเมนูที่เลิศมากแต่พูดเลยว่าก่อนจะตัดสินใจได้คือนานเพราะว่าอันนี้นี่ก็อันนี้ก็อร่อยฟิตูชินี่โหระพาอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยฟิตันชิปก็อร่อยซีซ่าก็ดีอ่ะแกแล้วหมดแล้วแหละพูดเลยว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยจริงค่ะได้เลยอร่อยทุกอย่างใช่ค่ะเอานะครับเราต้องมาการันตีนิดนึงว่าร้านที่คุณอ้อนลักษณะอ้อนไว้อ้อนไว้พามาเยียบเบรกกันนะครับที่ร้านไวเฮาส์แห่งนี้นั้น1 2 3อร่อยอ่ะอยากจะขึ้นตบมือเลยอ่ะเอาล่ะแต่ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแต่ของคาวเท่านั้นที่อร่อยของหวานก็มีเมนูแบบเลอค่าใช่ค่ะเลอค่าขนาดเลอค่าไม่แพ้อ่ะเลอค่าไม่แพ้เลอค่าไม่แพ้แต่ว่าของคาวของหวานบางทีเราก็จะเปลี่ยนร้านใช่ออนบอกยืนยันว่ายังไงต้องอยู่ร้านนี้แน่นอนถูกต้องเอาละครับงั้นเราเบรกกันแป๊บนึงช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าของหวานจะแซ่บขนาดไหนค่ะหวานกันบ้างเราก็ยังอยู่ที่ร้านไวน์เฮาส์นั่นเองค่ะร้านชื่อไวน์เฮาส์เน้นขายไวน์แล้วก็อาหารแต่ใครจะไปเชื่อว่าร้านไวน์ก็มีเค้กนะจ๊ะแล้วเค้กของเขาคือเค้กไวน์นั่นเองเค้กที่ผสมไวน์แบบเนี้ยใช่เราเคยกินแต่เค้กที่ผสมเหล้าเนื้อออกป่ะแต่วายเนี่ยไม่รู้จะเอามาทำเค้กก็อร่อยเปล่าต้องลองต้องบอกว่าอันนี้เขาทำเองด้วยนะใช่เป็นโฮมเมดทำไมของฉันไม่มีดอกไม้ไม่เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยสวยแล้วเขาให้คนเนาะเขาเลือกหน้าตาจริงใช่เขาเลือกหน้าตาว่าจะสวยปุ๊บเนี่ยหรือว่าเธออยากสวยย่าอ๋องเอาดอกไม้ไปทัดหูไหมเอาเอามาเอามาแล้วสองดอกแหละข้างเลยสองข้างไม่เอาดอกอยู่แล้วจริงลองชิมดูแล้วกันค่ะลองชิมค่ะลองเค้กวายวัวเมาอ่ะของเยาเวอร์เมาแล้วอ่ะไม่ได้กินอ๋อเหรอ
acting อร่อยมากเป็นยังไงรสชาติคือไวน์มันได้กลิ่นแต่น้อยนิดๆอ่ะได้กลิ่นไวน์แบบนิดๆแต่หลักๆแล้วเป็นส่วนผสมบ้าแก้ไม่รู้สึกเลยว่ามีไวน์อ่ะแต่ได้กลิ่นนะได้กลิ่นไวน์อร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยแล้วเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ได้หวานลิ้นจนเกินไปนะคะถูกค่ะแล้วข้างตรงกลางอะครับเขาก็มีการสอดไส้เป็นเหมือนแบบครีมชีสอย่างนี้สีขาวอร่อยมากอร่อยมากจริงไม่ค่อยได้กลิ่นไวแบบคือบางคนอาจจะกลัวเมาหรือกลัวอะไรนะแต่พูดเลยว่าไม่ทานได้ทานได้มันน้อยมากๆแต่เชื่อว่าคนที่แบบชอบทานของหวานนะต้องชอบคือมันไม่ได้แหลมปี๊ดหวานเนาะเราเรื่องคืออะไรรู้ป่ะดาร์กช็อกโกแลตที่เอามาทำอ่ะดีมากมันลงตัวมากตายแล้วจะบดชิ้นแล้วอ่ะแกเพิ่งรู้หรือเปล่าพี่เขาเลยอ่ะพี่เขาเพิ่งมากระพริบบอกว่าดอกไม้อ่ะเป็นแป้งนะทานได้เฮ้ยมาโกหกลองลองลองก่อนได้ป่ะเฮ้ยมาโกหกฉันจับได้ต้องพี่เลยรู้ป่ะย่าลองจับดูว่าจริงไหมอ่ะสวยงามอ่ะมันดูสวยงามดีอ่ะที่นี่มีเค้กอย่างเดียวเหรอดูกินจริงจังมันมีแค่อย่างเดียวค่ะเป็นเค้กเป็นเนี่ยค่ะเค้กวายอย่างเดียวเพราะว่าเขาทำแบบทำเองไงมันก็เลยต้องใช้แบบว่าเวลานิดนึงอะไรเงี้ยแสดงว่าอร่อยมากจนไม่จำเป็นต้องมีเมนูอื่นเท่าไหร่บ้างใช่แต่ว่าจริงอ่ะอร่อยมากเลยทำไมฉันหยุดไม่ได้มาที่ร้านไม่ไม่แกแล้วไม่ฉันจะหมดหรอวะจริงเนี่ยฉันก็จะหมดแล้วว่ามันหยุดไม่ได้จริงคุณผู้ชมจริงๆนะรสไหมคะพี่ดาตัวครีมชีสเขาก็ทำดีอ่ะเธอแกครีมชีสแบบเปรี้ยวๆด้วยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะก็คือคืนชีสอ่ะถ้าเกิดว่าทำหวานมากอ่ะพอทานมันเยอะๆแล้วมันจะเลี่ยนใช่แต่พอทานที่มันผสมครีมชีสผสมบีบมะนาวลงไปให้มันดูแบบเปรี้ยวนิดๆนะแต่ไม่ได้เปรี้ยวนำมากแต่กำลังดีแล้วฉันพูดเลยนะว่ามันจะตัดรสชาติกันหวานหวานขมขมเปรี้ยวๆมันเลยทำให้เราทำไมรู้ป่ะหยุดไม่ได้หรอกหยุดไม่ได้หรอกแกกติกาคือต่อไปนี้จะอธิบายอะไรต้องลองเป็นเพลงออกมาด้วยเช่นฉันเมื่อกี้เพราะมันอร่อยมากใช่ไหมครับไม่ต้องทำทำไมดูป่ะพี่ด้านหน้าเจ๋งมากเดี๋ยวกันยืนไม่ได้หรอกแกไม่คำนึงถึงคนทุกทีส่วนตัวมาอย่างฉันบ้างเลยเหรอแล้วฉันพูดเลยนะจ๊ะว่าอาหารแบบเนี้ยถ้าเกิดใครที่ไม่อยากมาทานอาหารหนักอ่ะก็สามารถมาทานร้านนี้ได้เพราะร้านนี้เนี่ยเขาเน้นไหว้กับการอะไรรู้ป่ะการอะไรรู้ป่ะกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจิ๊บกินจิ๊บเตดึงเตดึงนี่ได้น้ำตาลไปเยอะใช่ป่ะตาพี่อ้อนจ้ะพูดมาเลยตาพี่อ้อนจ้ะอ้อนไม่มีอ้อนไม่มีตาพี่อ้อนนึกไม่ออกจริงได้ก็ไม่มีได้ก็ไม่มีต้องมีไม่มีนี่ฉันบอกเลยที่ไม่ออกยากยากฉันบอกเลยว่าว่าพอเรากินเสร็จใช่ป่ะการที่เราจะเคลียร์โต๊ะเราก็ต้องทำอะไรรู้ป่ะเก็บเก็บเอาไว้เลยอ้อนถ้าแกต้องลองเสร็จก่อนต้องละแหละ3.09.09นะครับโปรโมทซูเขาไม่ได้จริงต้องยอมไม่จำเป็นคืออะไรเพลงเขาเพลงใหม่ไม่พอพี่กินเยอะอะพออิ่มแล้วมันอะไรอะไรออกเองอะไรว่าใกล้จะอิ่มตัวอย่างนี้นึกออกป่ะได้เหลือแกแล้วนะไม่ได้ฉันแกเร็วเร็วเร็วฉันร้องเพลงไม่ได้ฉันร้องเพลงออกอากาศไม่ได้เร็วพี่ได้เหมือนโดนแบบประคับจิตใจอยู่ตอนนี้นี่ฉันรู้ละพอได้กินไปเยอะใช่ป่ะได้ก็ทำหุ่นเป็นกันหรือมั้ยเชฟบะคุณชอบไหมคะไหมคะพูดกินเค้กหมดก้อนดีกว่าฉันร้องเพลงออกทีวีแกฉันเริ่มแบบรู้สึกว่ามีแอลกอฮอล์เข้าล่างแล้ววะอิ่มมากจริงเหรอเวอร์มาเดี๋ยวเราต้องมาการันตีสักนิดนึงแล้วกันนะคะใช่แล้วนะครับว่ามาที่ร้านนี้นะคะของหวานเขาก็มีของเด็ดค่ะเป็นแบบโฮมเมดเลยใช่แล้ววายเค้กนั่นเองค่ะเอาล่ะต้องการันตีเลยนะครับว่า1 2 3อร่อยอ่ะเคี้ยวเต็มปากเลยอ่ะแฮปปี้มากเลยเธอจริงๆเราแฮปปี้มากที่ได้เชิญออนมาออกรายการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งท่านที่เราก็สนิทเชียร์กันอยู่แล้วใช่เดี๋ยวให้อ้อนฝากถึงเพลงสักนิดนึงละกันก็นั่นแหละค่ะก็ขอบคุณทั้งพี่ด้าแล้วก็อ๋องด้วยแล้วที่วันนี้ให้มาออกรายการนะคะแล้วก็ต้องฝากขอบคุณแฟนๆด้วยแล้วกันไงฝากผลงานต่อๆไปด้วยกันนะคะสำหรับเพลงก็ค่ายโมโนมิวสิกนี่แหละค่ะคิดว่าน่าจะเป็นมกราคมพาน่าจะกุมภามากกว่าน่าจะได้ฟังเพลงใหม่กันอู้ตายดีใจทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแบบวางแผนอะไรนิดนึงแล้วก็จัดรายการก็จะอยู่ที่ 95.5 Brighton Hills ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะเวลากี่โมงครับ 6:00 น. ถึง 10:00 น. เช้าค่ะยิ้มเช้าเช้าได้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆครับพี่ออนครับขอบคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับยังอยู่ตลาดเดิมนะครับช่วงอร่อยริมทางวันนี้ผมมาที่ตลาดรวมทรัพย์นะครับสัปดาห์ที่แล้วผมพาไปทานข้าวขาหมูเฮเบ้นะครับร้านแถวนี้นะฮะแต่บางคนเนี่ยส่งมาทาง Facebook ว่าเฮ้ยฉันเป็นสาวยูจิกินขาหมูไม่ได้นะ
ต้องกินสลัดเอาลุกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยทานสลัดนะครับผู้ชายไปเห็นปั๊บเนี่ยน้องเขาดูแบบรักสุขภาพนะฮะหรือผู้ชายที่ทานสลัดอยู่นะฮะก็คือเหมือนคนรักสุขภาพเพราะเนี่ยเดี๋ยวลองพาไปดูร้านสลัดบ้างนะฮะใครที่ชอบทานอะไรที่นี่มีหมดเลยครับร้านสลัดอยู่ตรงนู้นครับสลัดนั่นเองเฮ้ยนั่นเองเนี่ยไม่ทันตั้งตัวฉันเดินผ่านก็สะบัดตั้งอยู่ตรงไหนวะโอ้ยแหมล้อเล่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่โก้เจ้าของร้านนะฮะนี่คือร้านสลัดแบบออร์แกนิกที่อยู่ในตลาดรวมทรัพย์นะครับเขาขายกันเนี่ยมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยร้านที่ดูแปลกแนวเขานะฮะขายสลัดอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยครับแล้วชื่อร้านว่า Every Salad สลัด Every มีสลัดทุกอย่างจริงป่ะฮะสลัด Every นี่จริงๆหมายความว่าเป็นeveryoneสำหรับทุกๆคนครับกินได้คนบ้ากินได้ไหมฮะอ๋อได้ครับถ้าคุณรู้เรื่องก็ขายให้เดี๋ยวผมเอาไปให้บ๊อบมาเล่นข้างหน้ามีคนนะฮะโอเคได้แล้วภาษาญี่ปุ่นนี่เขียนทำไมฮะอ๋อก็คือว่าเป็นสไตล์มีแบบเป็นน้ำญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นชอบลูกค้าชอบตอนญี่ปุ่นใช่วาซาบิมีไหมมีครับผมกลุ่มลูกค้าจริงๆแล้วเป็นใครแบบผู้ชายมากินไหมสลัดช่วงแรกๆยังไม่ค่อยมีช่วงนี้ค่อยเพิ่มขึ้นที่แบบเป็นแมนเต็มตัวนะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้คือแมนเต็มตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นสาวเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่คือผู้ชายรักสุขภาพมากขึ้นก็หันมารักสุขภาพมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในมุมมองผมคือเห็นผู้หญิงสวยมากินก็กินบ้างให้ดูเป็นพวกเดียวกันเกิดเรียกว่าทฤษฎีของความแบบว่าน่าเชื่อถือนะฮะอย่างนี้เนี่ยผมจะเป็นคนนั้นคือผมอยากจะทานสลัดให้สาวถือว่าผมได้เป็นคนฮิลตี้รักสุขภาพมากเลยนะฮะนี่แหละครับแต่จริงๆแล้วไอ้เมนูสลัดเนี่ยมันจะไปดิ้นได้เลยฮะสลัดมีพิซซ่าสลัดมีสลัดอะไรสลัดซีฟู้ดสลัดอะไรเงี้ยร้านพี่จะมีเมนูสลัดให้เลือกเยอะไหมฮะนี่ครับมีถึง7เมนูผสมเมนูกันผสมแล้วก็เข้ากันกับน้ำสลัดที่เราจัดไว้ให้แล้วคือผักแต่ละชนิดกับน้ำสลัดเนี่ยมันจะมาคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดน้ำสลัดคือเนื้อหรือว่าตัวผักทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างลองอธิบายคร่าวๆเลยอย่างเช่นตัวซีซ่าคริสปี้ก็จะมีซีซ่าน้ำสลัดซีซ่าเป็นสูตรเก่าแก่อยู่แล้วครับอันนี้คือน้ำสลัดแรกๆที่คนรู้จักกันเลยใช่ไหมใช่แล้วเปรี้ยวมันเค็มครับแต่น้ำสลัดทำเองนะครับครับแล้วก็น้ำสลัดอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราคอมไบน์ไว้เนี่ยคอมบิเนชันไว้เองเนี่ยน้ำสลัดซีซ่าจะออกเปรี้ยวครับหมูแผ่นกรอบจะออกหวานเปรี้ยวกับหวานเข้ากันตัดกันอร่อยนี่คือยกตัวอย่างคือถ้าเกิดไอ้นี่เปรี้ยวเสร็จเป็นสลัดแบบบีทรูทอีกไปห้องน้ำเลยเปรี้ยวจัดนะฮะมาที่นะครับครับผมทั้งญี่ปุ่นบ้างสลัดญี่ปุ่นงาเข้มข้นที่ใส่เป็นงาช้างแท้เลยป่ะฮะงาช้างจากป่าสงวนเลยไม่ใช่ครับถามเลยเป็นงาคั่วงาคั่วเองใช่แล้วครับทางญี่ปุ่นนี่รสชาติอะไรมานำจะเป็นซอสญี่ปุ่นออกเค็มเค็มหวานๆแล้วก็หอมงาคือคนญี่ปุ่นชอบอะไรแบบนี้นะครับถึงขั้นตะเกียบก็ต้องเป็นสไตล์นี้เดี๋ยวไม่เข้ากันผักที่ได้ก็ต้องเป็นอีกรสชาติหนึ่งเป็นพวกอะไรเห็ดมีเห็ดย่างด้วยเห็ดญี่ปุ่นครับผมแล้วก็มีปลาข้าวสารกรอบด้วยปลาข้าวสารอันนี้คือถ้าเลยไปหน่อยเป็นต่อข้าวครัวนะฮะใช่ครับย่างนะฮะนี่นะครับน้ำสลัดรวมซอสมะเขือเทศนี่เป็นชุด Thousand Ham Thousand Ham น้ำสลัดเป็น Thousand Island น่าจะรู้จักอยู่แล้วครับแล้วก็มีแฮมย่าง Thousand Island ตรงรามอินทรานั่นแฟชั่นไอแลนด์ไม่ใช่ไอแลนด์ครับไม่ใช่ครับต่อเลยครับนี่ทูน่าสไปซี่ทูน่าสไปซี่ออกคล้ายๆยำก็คือมีกลิ่นของความเป็นไทยผสมเข้าไปใช่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 อันนี้ก็เป็นเต้าหู้งาดำครับแล้วก็มีเห็ดย่างเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็สลัดพิซซ่าอะไรต่างๆก็คือแต่ผมเนี่ยเป็นคนแบบเลือกได้ไม่เลือกเลือกไม่เลือกทั้งหมดได้จัดให้หนึ่งชามที่ผมได้ล้ำได้ลิ้มรสความเป็นร้านนี่ครับสลัดเอเวอรี่นะครับจัดให้ผมหน่อยเลยครับผมนะครับนี่คือสลัด2ชามนะครับที่ผมทานแล้วต้องนึกถึงร้านพี่ตลอดมีอะไรบ้างฮะอันนี้เป็นชุดโอเรนจิกริลนะครับอันนี้พิเศษให้คุณคิวเลยคือมีปลาแซลมอนย่างเกลือแล้วก็ปูอัดครับผมเพิ่มให้นี่นะครับก็คืออันนี้เป็นสไตล์ซอสญี่ปุ่นใช่ครับญี่ปุ่นนะคนออเรนจินะครับคนญี่ปุ่นชอบทานเห็ดชนิดนี้มากมันดีไงฮะมันมีโปรตีนสูงแล้วก็มีไขมันต่ำว้าวนะฮะแต่ผมชอบที่มันกึดนิ่มกรุบๆด้วยใช่มันกรุบๆได้ครับครับผมคือฟีลลิ่งในการเคี้ยวมันสนุกดีเห็ดชิ้นนี้นะฮะแล้วก็
นี่คือแซลมอนย่างใช่แซลมอนย่างเอาละครับนี่ครับแซลมอนนะฮะแซลมอนย่างเกลือนี่ปลาตัวนี้โนบิตะโกรธมากนะฮะทำไมครับแซวเพื่อนนะฮะแซลมอนเป็นไงบ้างครับโอเคนุ่มนุ่มฟินผู้อัดนะครับผู้อัดก็อร่อยครับเป็นแบบเกรด A เลยแป้งต่างกันยังไงฮะก็จะมีถ้าสมมติว่าซื้ออีกถ้าไม่อร่อยที่เรากินกันไม่อร่อยคือแป้งเยอะมันก็จะเหนียวเหนียวตามรถเข็นเนี่ยแป้งล้วนเหรอก็ลองชิมดูครับลองชิมดูคือที่บอกมันลื่นมันจะมีเนื้อปลาเยอะใช่นะฮะแต่นี่คือความรู้ที่ผมรู้เจ็บใจเหนื่อยโลกนะฮะจนถึงอายุไปเกือบ20คุณผู้ชมนี่คือความอับอายของชาติตระกูลเลยว่า ผมกินนี่มาตลอดแล้วผมคิดว่ามันคือปูแต่มันคือปลาครับมันเจ็บมีรสปูอัดคือความเชื่อของเราอะเรากินของเรามาเนี่ยปูเนื้อปูใช่ไหมรสชาติก็ได้ปลาเป็นปลานะครับเป็นปลาครับแล้วเป็นปลาที่ผสมแป้งอีกใช่เก็บเข้าอีกอันหนึ่งนะฮะ และนี่คือเนื้อปลาแบบว่าอย่างดีเลยนะครับนั่นคือมันจะร่วนกว่าคือเรื่องแบบมันจะแบบมันจะไม่รวมกันอะนะไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวไม่แบบนะฮะไม่ลูกชิ้นนะฮะนี่คือปูอัดนะฮะครับแล้วก็ผักที่มีอันนี้คือใส่น้ำซอสที่มีท็อปปิ้งเพิ่มแน่ซอสสูตรญี่ปุ่นญี่ปุ่นข้นใช่ครับครับญี่ปุ่นข้นด้วยใช่มันยังญี่ปุ่นข้นกับญี่ปุ่นใสของเรามีสองสูตรอันไหนอันนี้คือใช่นั่นอันนั้นแหละญี่ปุ่นข้นแล้วครับนี่ฮะผักที่ใส่ผักกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กออร์แกนิกผักออร์แกนิกตัวนี้ใช่ครับออร์แกนิกร้านนี้ใช้ผักออร์แกนิกทั้งหมดเลยผักใบเป็นออร์แกนิกนะครับครับปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนปลูกกับดินครับการสต็อกของเนื้อปลาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สต็อกในฟรีซได้แต่ว่าตัวผักเนี่ยผักคือหัวใจหลักอย่างนี้เลยครับการที่ทำให้หัวใจหลักของเราเนี่ยผักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสดอยู่เสมอใช่พี่ปลูกหลังร้านหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่ทำไงฮะก็คืออันนี้เขาส่งตรงมาจากวันน้ำเขียวเลยวันน้ำเขียวจากใช่จากวันน้ำเขียวเลยปราจีนบุรีโคราชเลยแถวนั้นครับผมก็สต็อกเนี่ยก็คือว่าโดยที่ผักมันเป็นผักออร์แกนิกอยู่แล้วครับมันมายังมีชีวิตอยู่มันไม่มันเน่าช้ามากไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการสต็อกแล้วก็เราก็มีตู้เย็นเก็บความเย็นได้ไว้อย่างดีก็คือมีอุณหภูมิที่พอเหมาะเพราะผักนะฮะเก็บเย็นมากไปมันก็จะแบบมันจะไหม้ของมันนะใช่ครับถ้าน้อยไปก็จะเน่าเพราะนั้นเนี่ยก็คือต้องเก็บอุณหภูมิที่พอดีนะครับแล้วก็นี่ครับเลือกผักที่มันแบบว่าคุณภาพดีหน่อยเพราะว่าผักบางทีเนี่ยมาช้ำมั่งบางทีแบบมีสารพิษมีอะไรต่างๆคือถ้าผักที่มีใช้สารพิษในการปลูกนะครับจะเน่าง่ายเน่าเร็วเน่าเสียเร็วอันนี้คือเราใช้ออร์แกนิกก็คือดีอย่างนึงคืองานการเก็บเนี่ยมันเก็บไว้ได้นานกว่าด้วยครับผมสดกว่าราคาจะสูงกว่าได้ความสดแล้วก็เรื่องของคุณภาพดีกว่าใช่ครับนี่ครับมะเขือเทศไทยเนียอันนี้ที่เด็ดกันผมไม่ชอบกินอันนั้นเหมือนกันจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยชิมเพื่อวันนี้เลยนี่ครับใช่ปกติคืออย่างเงี้ยกินได้แต่ว่าไม่ลูกใหญ่ๆมันไม่ชอบครับผมเด็ดอันนี้จากญี่ปุ่นขอท้านต่อไปโอเคอันนี้ซีซ่าคริสปี้ตามอันนี้เลยเมนูนี้อย่างที่บอกก็คือว่าซีซ่าเนี่ยมันจะเปรี้ยวเค็มมันใช่หมูแผ่นกรอบอันนี้เราเลือกเอามาแทนเบคอนเพราะเบคอนเนี่ยมันจะมีมันเยอะมันจะมีเนื้อหมูล้วนๆรสชาติออกหวานนิดๆจะตัดกับความเปรี้ยวของแล้วก็มันกรอบด้วยนะฮะคือทั้งทามเนี่ยนิ่มกับหมดจริงๆที่เกิดซีซ่าก็คือเอากรอบจากอันนี้นะฮะแต่ว่าที่เพิ่มนี้มี2กรอบเลยใช่ครับโอ้โหทีเดียวนะฮะไข่นี่นะครับเดินกันนะไข่นี่ไข่ออร์แกนิกไหมฮะปลูกในดินไหมว่าไข่ปลูกไม่ได้นะนี่นะครับนี่น้ำสลัดนะฮะที่ร้านนี่คือใช้แบบสำเร็จรูปหรือว่าแบบต้องทำเองทั้งหมดเป็นโฮมเมดดรสซิ่งของเราเองเราทำเองทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนไม่มีสารกันบูดใช้ทำจากน้ำมันลำข้าวดียังไงครับเห็นใช้จากน้ำมันลำข้าวมีออริซินอลสูงเป็นสารชนิดนึงซึ่งสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลร่างกายได้ก็คือเป็นสารที่ดีแหละลองทานดูนะครับผมไม่เหมือนน้ำสลัดทั่วไปที่มีไขมันสูงใช้นมข้นหวานเลยอันนี้เราไม่ได้ใช้เลยจริงผมเข้าใจถูกไหมคือจริงๆหลายคนเนี่ยผู้หญิงที่ว่าทานสลัดเนี่ยคือตามแบบร้านมันมัดเนี่ยจะผอมคือผักเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราผอมใช่ไหมฮะมันให้นี่กับเราแล้วมันก็เป็นแบบว่าเป็นไฟเบอร์ตัวน้ำสลัดทำให้เราอ้วนอีกนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เลือกดีๆเพราะว่าส่วนผสมของน้ำสลัดทั่วๆไปที่ขายกันตามตลาดน้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่ลองแยกมาให้ดูก็มีน้ำมัน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 พืชบางทีพืชเลยพืชเลยแล้วก็
เนยเนยแน่ๆเนยชีสแล้วก็มีชีสอีกอ่ะโอ้โหนมข้นนมข้นหวานนี่ไข่ไข่นมข้นหวานไข่เลือกไข่แดงมาใส่ด้วยอ่ะให้มันสีๆสวยๆจริงเราก็มีไข่เหมือนกันแต่ว่าในปริมาณที่โอเคนะใช่ครับแล้วก็คือนมข้นหวานเนี่ยอันนี้อันตรายมากเพราะว่านมข้นหวานเนี่ยหวานครับแล้วก็มีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มด้วยแล้วก็เป็นน้ำตาลปลอมด้วยอ่ะคือความหวานที่ได้เป็นน้ำตาลปลอมย่อยลำบากอ่ะนะฮะกินน้ำตาลไปเลยดีกว่านะครับคือไขมันสูงแล้วก็หวานไขมันสูงคอเลสเตอรอลนะครับไขมันสูงนิดนึงสูงเพราะเนี่ยใช่ครับคือบางทีเราเชื่ออะไรแบบบางทีเฮ้ยสลัดหอมไหมฮะก็ลองเลือกดูหน่อยว่าจะทานสลัดอยากจะหอมบางทีเนี่ยเลือกสลัดที่มันแบบว่าส่วนผสมดีๆน้ำสลัดที่อยากจะได้อะไรจากมันเนี่ยก็ให้ได้จริงๆไม่ใช่คือกินได้นะฮะกินได้ทุกที่แต่ว่าอยากหอมไปกินของอ้วนหรือว่าเจ็บตัวนะฮะตัวครับผมอย่างนี้นะครับร้านนี้คือเลือกได้เลยว่าอยากหอมเลเวลไหนหอมมากก็เอาเนื้อเอาไปเลยผักล้วนๆน้ำใสๆมาถ้าเกิดสุดๆเลยที่แบบผู้หญิงมาถึงเนี่ยฉันจะพร้อมตรงไหนครับตัวนี้ได้เลยครับนี่ครับตัวนี้เลยของญี่ปุ่นอันนี้แน่นอนว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีไข่ไม่มีอะไรสักอย่างแหละใส่มานี่เลยนะฮะหอมแน่นอนนะครับมีเห็ดด้วยนะครับต่างๆนี่ใช่ครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อ้วนเยอะหรอกครับทานได้อยู่แล้วสลัดนะครับไงฝากร้านผู้ชมหน่อยฮะก็สลัดเอฟรีนะครับอยู่ที่ตลาดรวมทรัพย์นะครับอยู่ตรงข้ามตึกแกมมี่เองนะครับสลัดเนี่ยราคาสามารถเลือกเป็นเมนูได้ตามเมนูนี้เริ่มต้นถ้าเป็นเมนูก็เป็น65 บาทหรือว่าลูกค้าจะสามารถผสมผักเองได้เริ่มต้นที่45แล้วค่อยเพิ่มโปรตีนอย่างละ10 บาทหรือไข่7 บาทอะไรพวกนี้ครับตามลูกค้าต้องการเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงลูกค้าสามารถที่นี่นะครับสามารถหิ้วกล่องมาเองได้ลดให้5 บาททุกเมนูทุกวันครับผมร้านเปิดปิดกี่โมงครับเปิดประมาณ9 โมงถึง 5 โมงเย็นครับผม9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์แล้วพี่ยังอยู่ก็มีลูกค้าช่วงเย็นมีลูกค้ามาเพราะว่าสลัดนี่ช่วงเย็นผมเชื่อว่าเป็นเมนูที่ทุกคนสวินหาใช่ครับอยากอิ่มแต่ไม่อยากอ้วนอย่างนี้นะครับอย่าลืมมาก็ได้นะครับก็อยู่ในโครงการเข้ามาติดกับโซนเสื้อผ้าครับตรงนี้เป็นโซนที่ขายพวกน้ำนะฮะก็จะมีร้านสลัดอยู่ร้านหนึ่งนะครับสลัดเอเวอรี่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับอร่อยดึงทางสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับวันนี้เราสลัดไปแล้วสัปดาห์หน้าเราไปหาอะไรหวานๆกินดีกว่านะครับคนที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจริงๆมันรู้ว่ามันหวานแต่ฉันชอบนะครับหน้าเจอกันต่อครับมาละอ๋องเราไม่ใช่ทานฟอร์มเมอร์ไม่ต้องไม่เป็นไรแกฉันดูเหมือนมีคนปกป้องฉันฉันพูดเลยแกเหมือนเมียหุ่นยนต์เอาล่ะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะกับการมาชิมอาหารที่ร้านไวท์เฮาส์นั่นเองใช่แล้วต้องขอบคุณคุณอ้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสุดพิเศษเลยใครที่ดูรายการเราแล้วนี่ครับอยากมาเหยียบเบรกตามเราที่ร้านไวท์เฮาส์บ้างนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีบัตรส่วนลด 50% นะครับมอบให้ถึง5 รางวัลด้วยกันเอาเป็นว่าใครที่อยากจะได้บัตรส่วนลด 50% แล้วก็5 รางวัลแบบนี้เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะกับอร่อยเหยียบเบรกนั่นเองใช่แล้วเดี๋ยวจะมีคำถามถามไว้เข้าไปตอบใครที่ตอบมาก่อน5คนแรกรับไปเลยใช่แล้วนะครับยังไงก็ดีใจด้วยล่วงหน้าเลยแล้วก็มาเหยียบเบรกแล้วก็มาอร่อยกันนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับค่ะวันนี้เราได้ก็ออกลาไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะทำไมผิดอ่ะฮะคุกคุกค่ะไม่ใช่คุกค่ะเดี๋ยวต้องไปให้สอนคุณลิลี่สอนอุ๊ยหกไม่ถึง5 วินาทีเราตัดโอเคโอเคทุกอย่างโอเคไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่ถึง5